ธงชัยประสงค์สันติมีหนึ่งร้อยไร่เพราะช่องเจ็ดหนีซบช่องวันแต่ไม่เคยลืมช่องเก่าเปิดใจธงชัยประสงค์สันติมีทุกวันนี้ได้เพราะบารมีช่องเจ็ดเป็นอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถสำหรับธงชัยประสงค์สันติที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อผู้ชายคนนี้ในฐานะนักสแสดงนักร้องพิธีกรมานานนับหลายสิบปีจนปัจจุบันนี้ คุณธงชัยประสงค์สันติผ่านตัวมาเป็นผู้จัดและผู้กำกับโดยธงชัยประสงค์สันติจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนาเริ่มต้นก่อตั้งวงดนตรีที่ชื่อว่าสามโทนและยังมีผลงานครั้งแรกเป็นตัวประกอบหลังจากนั้นจึงเริ่มขยับมาเป็นนักแสดงหลกักมีชื่อเสียงโด่งดังจากบทไอใบคู่กัดกับไอซากคือกฤิสุรมงคล หลังจากนั้นก็โด่งดังต่อเนื่องจากภาพยนตร์ชุดบ้านปอบต่อมาได้มีการถูกชักชวนจากประภาช,ชนสรานนทให้มาออกอัลบั้มเพลงในตำนานสามโทน พอยุติวงสามโทแล้วก็รับงานแสดงต่อมาเรื่อยๆเป็นนักแสดงผู้กำกับพิธีกรและในปัจจุบันนั่งแทนผู้บริหารของสังกัดพอดีคำของเขานั่นเองและมีทายาทเป็นบุตรสาวและลูกชายจำนวนสามคนโดยหนึ่งในทายาทแผ่นดินประสงค์สันติก็ทำตามฝันด้วยการเป็นผู้กำกับร่วมกับคุณพ่ออีกด้วย และสำหรับครั้งนี้ทางทีมงานก็นำภาพบรรยากาศบ้านทรงไทยของธงชัยประสงค์สันติที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า97ไร่ในจังหวัดปทุมธานีที่เจ้าตัวและครอบครัวมีไว้ในการพักผ่อนและเป็นที่ถ่ายทำละครจากสังกัดตัวเองอีกด้วยและสำหรับผลงานล่าสุดของธงชัยประสงค์สันตินั้นเขาได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการดังว่าตอนนี้เราย้ายค่ายจากสังกัดเก่ามาอยู่ที่ใหม่ก็ต้องปรับตัวพอสมควรซึ่ง พี่บอยพี่ป้อนบอกว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราก็รักษาไว้เอกลักษณ์ของพอดีคําคือการผสมวัฒนธรรมโดยมากก็เป็นละครเหนื้อเรื่องของเราขึ้นมาเป็นละครที่เราหยิบเหตุการณ์ปัจจุบันมาเล่าโดยมีลูกชายมาช่วยทํางานด้วย โดยทางด้านธงชัยและภรรยามณีรัตน์ประสงค์สันติออกมาเปิดเผยความจริงว่าก่อนอื่นไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจกับข่าวที่ออกไปโดยส่วนตัวนั้นไม่มีปัญหาอะไรกับช่องเจดเพราะได้คุยได้เคลียร์กันแล้วทางช่องก็มียื้อต่างคนต่างใจหายแต่เราต้องไปต้องขยับขยายถือว่าทำกับช่องมานานอย่างรักและเคารพช่องรวมถึงแฟนๆพอดีคำเหมือนเดิมด้วย